สารบัญ 1. นันทนาการ 2. นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. กิจกรรมนันทนาการนอกสถานศึกษา 4. กิจกรรมนันทนาการเพื่อสังคม 5. ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพพื้นฐาน 6. ทักษะการสื่อสารการนันทนาการ 7. การวางแผนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหน่วยการเรียนรู้ที่ 1. นันทนาการสาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของนันทนาการ 2. ความสำคัญของนันทนาการ 3. ขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการความหมายของนันทนาการนันทนาการหมายถึงการกระทำกิจกรรมใดๆที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้เลือกเข้าร่วมโดยความสมัครใจซึ่งต้องกระทำในเวลาว่างไม่หวังผลตอบแทนนอกจากความสนุกสนานความพึงพอใจและความสุขใจที่ได้รับลักษณะพื้นฐานของกิจกรรมนันทนาการ 1. เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 2. มีรูปแบบหลากหลายมีขอบเขตไม่จำกัด 3. เป็นไปด้วยความสมัครใจและมีแรงจูงใจ 4. เกิดขึ้นได้ในเวลาที่ไม่จำกัด 5. ต้องเป็นสิ่งที่จริงจังและมีจุดมุ่งหมาย 6. เป็นการบำบัดรักษา 7.เป็นกิจกรรมที่สามารถยืดหยุ่นหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 8. ต้องเป็นกิจกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการ 1. พัฒนาอารมณ์สุข 2. เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ 3. เพิ่มพูนประสบการณ์ 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม5. ส่งเสริมการแสดงออกแห่งตน 6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 7. ส่งเสริมความเป็นมนุษยชาติ 8. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีความสำคัญของนันทนาการ 1. ด้านประชากรในสังคมเป็นสื่อสำคัญในการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม 2. ครอบครัวทำให้ครอบครัวได้มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันและเกิดสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นมากขึ้น 3. ชุมชนช่วยให้ชุมชนได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้มีกิจกรรมร่วมกันเกิดความสนุกสนานสามัคคีและช่วยเหลือกันประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ 1. ช่วยให้บุคคลและชุมชนมีความสุขสนุกสนานและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ช่วยป้องกันอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางไม่พึงประสงค์ของเยาวชน 3.ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 4. ส่งเสริมและพัฒนาอารมณ์ให้เกิดความสุขความรักและความเมตตา 5. ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ 7. ส่งเสริมให้มีมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นกลุ่ม 8.ส่งเสริมเรื่องการบำบัดรักษาลักษณะของกิจกรรมนันทนาการที่ดี 1. มีบรรยากาศกันเอง 2. มีรูปแบบที่หลากหลาย 3. สร้างความท้าทาย 4. สั้นกระชับ 5. ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม 6. มีความปลอดภัย
การเป็นผู้นำกิจกรรมนันทนาการมีความรู้และทักษะความสามารถเฉพาะตัวมีไหวพริบปณิธานดีมีทักษะการเล่นกีฬาหลายประเภทสามารถเล่นเครื่องดนตรีเช่นกลองฉิ่งสามารถร้องเพลงได้ตามจังหวะและทำนองมีความสามารถทางด้านงานฝีมือเช่นการระบายสีหลักการของผู้นำนันทนาการ 1. เห็นความสำคัญของนันทนาการ 2. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. สร้างบรรยากาศการจัดกิจกรรม 4. ต้องศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของสมาชิกขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ 1. เกมและกีฬาเพื่อนันทนาการได้แก่เกมกีฬาเพื่อสุขภาพกีฬาเพื่อการแข่งขัน 2. ศิลปะหัตถกรรมได้แก่การประดิษฐ์สิ่งของการพิมพ์ภาพและลวดลายการตกแต่งการเย็บปักถักร้อยการประกอบอาหารการแกะสลักการปั้นการวาดภาพ 3. การเต้นรำและกิจกรรมเข้าจังหวะได้แก่การเต้นรำประเภทจังหวะลาตินอเมริกาการเต้นรำประเภทจังหวะบอลรูมการเต้นรำพื้นเมืองการเต้นรำประกอบเพลงการเคลื่อนไหวเบื้องต้นการรำวงมาตรฐานการรำวงกองยาวการฟ้อนรำประจำภาค 4. การละครการแสดงละครเลียนแบบการแสดงละครสร้างสรรค์การแสดงละครเป็นพิธีการแสดงละครร้องการแสดงละครรำการแสดงละครเพลงการแสดงหุ่นกระบอกการแสดงหนังตะลุงการแสดงโขนการแสดงนาฏศิลป์ 5. งานอดิเรกงานอดิเรกประเภทสะสมงานอดิเรกประเภทสร้างสรรค์ประดิษฐ์ 6. ดนตรีและการร้องเพลงการร้องเพลงการเล่นหรือบรรเลงดนตรีการฟังดนตรีเพลงประกอบจังหวะกิจกรรมดนตรีแบบสร้างสรรค์กิจกรรมแสดงดนตรี 7. กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติใหม่ๆเช่นสวนสาธารณะค่ายพักแรมสวนสัตว์การเดินทางไกลหรือการแข่งเรือ 8. นันทนาการทางสังคมเกมละครดนตรีการเต้นรำกีฬาเพื่อนันทนาการศิลปะหัตถกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ 9. นันทนาการพิเศษกิจกรรมพิเศษเช่นลอยกระทงนิทรรศการส่งเสริมความรู้การแสดงบนเวทีเช่นละครการประกวดทักษะความสามารถการเต้นรำเช่นลีลาศ 10. วรรณกรรมการอ่านเช่นหนังสือพิมพ์การ์ตูนการเขียนเช่นนิยายแต่งเพลงการพูดเช่นโต้วาทีเล่านิทาน 11. บริการอาสาสมัครการพัฒนาชุมชนอาสาสมัครลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครด้านกีฬาสโมสรชมรมอาสาสมัครจัดกิจกรรมศิลปะชุมชนอาสาสมัครนันทนาการนอกเมืองอาสาสมัครจัดกิจกรรมค่ายพักแรมเยาวชนศูนย์เยาวชน
อบรมนักเรียนนักศึกษาสมาคมมูลนิธิเยาวชนอาสาสมัคร 12. การท่องเที่ยวทัศนศึกษาด้านศิลปะและดนตรีเช่นพิพิธภัณฑ์โรงละครด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เช่นโบราณสถานด้านการติดต่อสื่อสารเช่นสถานีวิทยุโทรทัศน์ด้านสถานที่ราชการเช่นทำเนียบรัฐบาลด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นป่าชายเลนด้านโรงงานและสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นท้องฟ้าจำลองแหล่งสุขภาพอนามัยเช่นศูนย์สุขภาพ